สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมนะครับฟุตบอลไทยลีกครับคู่ระหว่างเมืองทองเจอกับลำพูนนะครับแฟนๆนี่เดินทางมาโอ้โหเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับผู้ชมที่เข้าไปในสนามเนี่ยครับบรรยากาศนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับลำพูนมาในชุดสีขาวครับแล้วก็เมืองทองเจ้าบ้านสีแดงครับผู้รักษาประตูเนี่ยใช้กิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับมีทิสตองโดซิสโซโก้นะครับแล้วก็ทางด้านของจักรพันธ์ไพสุวรรณโอคาตานอฟนะครับโอ้โหอันนี้ก็อัพบอสนะถือว่าใช้ได้เลยเล่นดีนะครับพิชาอุทรานะครับสถาพรแดงสีนะครับคณะคำยกบุญญานะครับแล้วก็วงศกรชัยกุลเทวินแล้วก็รวมไปถึงปรเมศอัจวิไลล่ะครับนี่คือทางเมืองทองขณะที่ลำพูนนี่ก็ตัวหลักๆครับมีจูเนียร์ออสมานเนเกบ้านะครับมีทางด้านของอนันต์ยอดสังวาลนะครับเกมเริ่มนะครับ 0-0 ครับโอ้ยล้มลงไปแล้วครับตรงนี้ครับแหมล้อฟรีครับล้อฟรีครับน่าจะเป็นซิโซโก้แล้วครับเอาครับอัพบอสครับจ่ายขึ้นมาทางขวาทิสตองโดออกมาตรงนี้แล้ววงศกรโอ้โหโดนเบียดล้มลงไปไม่มีอะไรครับวิกเตอร์คาโดโซพยายามจะบอกว่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ได้กระแทกอะไรเลยล้มเองชัดๆนะครับเมืองทองวันนี้ก็มาดูสดชื่นพอสมควรนะครับในแต่ละจังหวะขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วเข้ามาตรงกลางครับเมืองทองพลิกมาครับคณะคำยกแตะยังเบียดไว้ได้แล้วยิงแป๊กๆครับเข้ามือผู้รักษาประตูครับนนม่วงงามไม่มีปัญหาอะไรครับนนยิงลูกนี้มันแป๊กนิดนึงครับมาที่อปอสอีกทีเปิดยาวออกซ้ายเลยครับโอ้โหสวยนะลูกนี้ครับโอ้โหเอาบอลลงอย่างเทพครับลูกนี้บูจ้าจ่ายขึ้นหลังมาก่อนพยายามจะเล่นกันเองนะครับทางริมเส้นแล้วเปิดมาทางขวาถึงไม่ถึงอ้าวถึงทิสตองโดทิสตองโดหาเพื่อนไม่เจอแล้วไหลคือหลังจากพันไพชวันแตะทีนึงแล้วอุ้ยยิงไม่แหมยังไม่ถนัดทนีพอครับติดฉลับนะครับแล้วมีจังหวะดีครับชิปเข้าไปได้ไหมคักนะคำยกอุ้ยเจ้าตัวบอกว่าเหมือนจะไม่ได้ครับโอ้หลุดไปครับทำชิ่งกับบุชาครับหมายเลข23นะครับบุชาบอกว่าvery good นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินชูมือแล้วล้ำหน้านะครับไม่ได้เช็คแล้วก็ล้ำหน้าด้วยนะฮะเกมยัง 0-0 แต่มันเหนื่อยๆหน่อยนะหลายๆคู่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้ลำพูนได้เปิดฟิกเตะมุมมาแล้วขึ้นไมค์วิกเตอร์โอ้โหบอลอ้าวยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแล้วติดมือไม่มีอะไรครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกรับไว้ได้สบายๆครับแต่ว่าก็พยายามจะได้บุกอยู่นะพยายามจะได้บุกอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะบอลเซตกันต่อนะครับอนันต์ยอดสังวาลไทยมาก็ไปทางขวาบ้างนะในเกบ้าเนี่ยอยู่ขวาอยู่นะฮะไหลขึ้นมาจูเนียมาแล้วยังไงครับได้ยิงลูกนี้เกือบไปเข้าข้างตาข่ายครับเหมือนจะได้ลุ้นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมาเป็นเตะมุมอีกทีนึงครับเมืองทองเปิดมาแล้วบ่งทิ้งออกไปน่าจะเป็นคาโดโซอ้าวแล้วเข้าทางโอ้โหออกไปแบบไกลจัดนะครับวงศกรนะฮะวงศกรชัยกุลทวินครับยิงข้ามคานออกไปอ้าวลำพูนได้บ้างครับเปิดเตะมุมมาแล้วบ่งลูกนี้เคลียร์บนเส้นดีครับเคลียร์บนเส้นครับเกือบไปเอ้าแล้วไหลมาตรงนี้ยังไงครับได้3อีกไหมโอ้โหก็ผัดกันนะแต่ว่าแค่ยังไม่มีสกอร์นะครับถึงตรงนี้ครับลำพูนก็สู้ได้ดีครับขณะที่เมืองทองก็พยายามจะหาโอกาสในการเข้าทำแต่ว่ายังจบไม่คมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟรีคิกครับในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกแล้วนะครับทดเวลาการแข่งขันของครึ่งแรกอนันต์ยอดสังวาลครับจะได้ฟรีคิกตรงนี้แล้วยิงหรือเปล่าแล้วโอ้โหไม่มีอะไรครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ 0-0 ครับจืดๆหน่อยครับวันนี้แต่กลับมาต่อในช่วงครึ่งหลังนะฮะก็ต้องลุยกันเต็มสูบแล้วครับเมืองทองครับต้องการแต้มแล้วครับปั่นโค้งโค้งลูกดีโอ้โหปรเมศอัจวิไลครับชอบเดี๋ยวนี้ชอบยิงตัดในแล้วก็ปั่นโค้งทำได้ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่เหมือนเครื่องติดนะฮะโอ้โหเกือบไปครับเกือบได้ครับเล่นต่อครับเมืองทองครับจริงๆแล้ววันนี้เมืองทองก็ทรงเกมค่อนข้างดีนะแต่ถามว่า
โดนบู๊โดนเบียดโดนทรานซิชั่นเยอะไหมก็มีบ้างนะครับลำพูนก็ดีเหมือนกันครับอ้าวแล้วจะลองอีกทีนึงเห็นไหมตัดเข้าในมาจะยิงอีกทีนึงแล้วให้กับทางด้านของหมายเลข9ครับขึ้นมาตรงนี้แล้วปั่นลูกนี้เอ้าได้ไหมจักรพันยิงแล้วติดเซฟโอ้โหจ่อๆไม่เข้าได้ไงครับไม่เข้าได้ยังไงครับเมืองทองโอ้โหแล้วผู้ตัดสินให้ฟาวเลยครับโอ้โหเสียดายครับจังหวะนี้น่าได้ครับสำหรับเมืองทองครับบราวนี่ลงมาล้วงแล้วนี่ครับเมืองทองตัดบอลได้ตรงกลางจ่ายขึ้นหน้ามายังไม่ได้ครับลำพูนก็ต้องดึงช้าบ้างครับตอนนี้ครับเกือบเสียประตูไป 2-3 จังหวะครับต้องมาเอาแต้มนอกบ้านเหมือนกันเนี่ยครับเขาก็ตั้งเกมไปตั้งเกมมาเซตไม่ได้ต้องคืนหลังไปก่อนครับขอรอจังหวะแต่ก็มีโอกาสนะครับหลายๆครั้งอ้าวขึ้นมาทางซ้ายจับบอลเกือบไม่ดีครับมงต่อมาเอ้าหลุดดิครับตรงนี้เอ้าแล้วจะฟ้องโดนมือหรือเปล่าโดนมือหรือเปล่าเรายังไม่ได้ครับเล่นต่อไปก่อนครับจะฟ้องเมืองทองอนันต์ยอดสวรรค์หักเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับ1ประตูต่อ0ครับอนันต์ยอดสังวานยิง2นัดติดเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ครับโอ้โหได้หรือเปล่าต้องดูก่อนนะครับได้หรือเปล่าแหมเหมือนจะไม่ได้อ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันครับว่ามันแฮนหรือมันโดนอะไรตรงไหนยังไงนะฮะโอ้โหไม่ได้ครับเนี่ยครับกระดกขึ้นมาแล้วโอ้โหไอ้จังหวะเตะไปตรงนี้นี่แหละนะครับมันเหมือนจะแฮนบอลแล้วก็ที่เหลือถือว่าเป็นอันว่าไม่ได้โอ้โหโชคร้ายเหลือเกินครับเนี่ยครับยิงสวยขนาดไหนก็ยังไม่ได้นะโอ้เสียดายครับลูกนี้ขนาดว่าโอ้โหบรรจงแล้วนะครับ 0-0 เหมือนเดิมนะครับ0-0เหมือนเดิมครับเอาครับเมืองทองครับตามหาครับตามหาประตูแห่งชัยชนะเหมือนกันครับในเมื่อไม่โดนแล้วก็ขอบ้างดีกว่าครับซิโซโก้มาตรงนี้ครับซิโซโก้ต่อกันมาตรงกลางจะมีทีเด็ดไหมเมืองทองค่อยๆไล่เลียงกันมาเฟลิซิโอหลุดขึ้นมาเฟลิซิโอโดนกระแทกครับโอ้ยจุดโทษดีครับแบบนี้ชัดเจนเลยหรือเปล่าเฟลิซิโอครับโดนกระแทกด้านหลังครับโอ้โดนนะดิครับอย่างนี้ครับไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับปรเมศอาจวิไลครับปรเมศอาจวิไลยิงให้เมืองทองขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับแบบนี้ไม่เหลือครับดูอีกทีนึงครับเอาให้สะใจแฟนเมืองทองครับยิงเข้าไปนะฮะเนี่ยครับตั้งสมาธินิดนึงแล้วก็ยิงเข้าไปสายมือพุ่งถูกนะครับนนม่วงงามแต่ว่าไม่ทันแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าจบเกมนี้นะครับเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านของลำพูนไปได้1ประตูต่อ0จากประตูชัยของปรเมศอาจวิไลนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับ